ไปจำกล่าวกับชิ้นเล่นชิ้นเล่นคือเด็กๆแต่หมายถึงถ้ามีรูมมีทีมีเอสแสดงว่ามีคลาสแสดงว่าต้องในห้องเรียนในห้องเรียนลูกต้องนึกว่าต้องมีใครต้องคิดว่ามีใครชิ้นเล่นแอนชิ้นเล่นแน่นอนเลยจำไม่ได้ไปถึงแปลคำไหนไม่ออกแล้วไม่รู้องค์จะไปแล้วนึกถึงคำพวกนี้สับไปได้ที่นักเรียนแปลได้นักเรียนไม่ต้องไปกังวลกับแปลไม่ออกคำข้างหน้าเอาคำข้างหลังให้ได้ก่อนเช่นรัดรูมถ้านักเรียนจับรูมได้นักเรียนก็จะแปลได้รูมแน่นอนป.5 เรียนป.1 ป.2 ป.3 คือห้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่าไปจำต่อกับรูมรูมวัดมีนรูมรูมวัดมีนรู้ยังเนาะBlue Blue Do you know Blue? หาตัวช่วยเร็วๆเดี๋ยวไปลงปิดอีก Blue ในห้องมีตลอด Blue Blue คู่กับ No ไม่ใช่ติโกยลูก Blue หมดไม่ว่าไม่ว่าไม่ถูกอะไรลูกนี่ดูแอคชั่นสอรี่ครูไม่ใช่เคยถูกไม่ถูกพื้นบลูมมันใกล้เคียงนักเรียนจะจำผิดเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นบีนั่นคือบลูมแต่ต้องขึ้นด้วยจำไม่แม่นเลยพอไปเจอก็ตอบแล้วก็จำตัวตีตัวบินใหญ่ให้แม่นในการสนทนาในการคอนเวอร์เซชั่นก็จะมีตีตีก็มีสติลเลยเราคุณครูต้องพูดกับใครคุณครูต้องพูดกับนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเขาไม่ออกมากไปกว่านั้นย้ำไว้อ่านคำไหนไม่ออกจับแปลไม่ได้ลูกอย่าเดาหาคำที่แปลได้คำหนึ่งลองดูที่ตัวเลือกสี่ข้อว่าตัวไหนต่างกว่าเพื่อนคนที่ไม่มาเมื่อวานนักเรียนกลับไปดูที่ข้อหนึ่งดิลูกอุ้ยดีเดาว่าสอบให้ถูกเพราะเราแปลไม่ได้บางครั้งเราแปลไม่ได้เราต้องรอให้มีเทคนิคดูข้อที่หนึ่งเขาให้ซิมบอลมานักเรียน4คนเราแปลอะไรไม่ออกเลยเด็กเกินอะไรแอ๊ะเกินนั่นเราแปลไม่ได้นักเรียนไปดู4รูปนี้ดองเลยพ่อหนุ่มทั้งหลายเอาวิธีคนที่ไม่มาเมื่อวานเอาเทคนิคไปใช้เลยว่าดูที่ในรูปใครมีอาการผิดมากกว่าเพื่อนผิดปกติกว่าเพื่อนดูที่รูปสองฮะสองเขามีแอคชั่นยังไงยกมือตรงบนแอมปี้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนไหนที่ให้รู้ว่าไหนก็สองต่างอย่างด้วยไหมต่างล่าเอาไม่ออกจริงๆนะเราโดยที่ไม่ใช้จำพวกสังเกตสังเกตว่าอันไหนต่างกับเพื่อนโอนนั่นก็คือเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมเขาหลอกนักเรียนในที่สุดเขาจะให้ความคิดมาว่ายายคนนี้แสดงความถูกที่จึงจะไปไหนลองบอกว่าข้อสอบพวกครูจะเลยว่าข้อนี้นักเรียนถูกนักเรียนลงกันบ้านดีใจจะเป็นไงเอ๊ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนักเรียนต้องหัดสังเกตให้ได้เพราะว่าพื้นฐานของเราต้องปูกันอีกถูกใจแต่นักเรียนต้องใช้เทคนิควิธีการนะลูกนะอย่าเดาโดนพระอายุช่วยด้วยพี่น้องนะปรากฏตัวเป็นอย่างนั้นไม่เอาดามติดข้อทำได้ติดข้อก็ไม่ช่วยเราต้องช่วยตัวเองต้องใช้มองนึกถึงอีกทีเราแล้วอีกทีสร้างเดาให้ดูเอาเมื่อกี้ครูบอกเทคนิคการเดาการเดามีรูมมีอะไรอีกมีรูมมีคือมีเชอร์มีเอสติวเดนมีรูมคลาสอะไรนะจำไม่แม่นเลยเดาให้ได้ลูกอย่าเดาโดยไม่คิดอะไรครูคิดว่าเหมือนตัวเล็กเหมือนนายคนนี้เหมือนคนนี้น่าจะเดาเป็นน่าจะใช้เทคนิคเป็นแต่เราพยายามหน่อยจำบอกครูไปที่ครูแนะให้นะลูกนะครับไม่เป็นไรลูกไม่เข้าใจก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวครูค่อยๆช่วยอย่าท้อแท้ไม่ใช่ปัญหาเราลูกปัญหาใจเรายังอ่อนแอภาษาอังกฤษเราก็ต้องฝึกครูก็เหมือนนักเรียนครูก็โง่เท่านักเรียนเพราะแต่ที่ครูมาสอนนักเรียนได้เพราะครูสอนมามากแล้วเรียนมามากแล้วเพราะนั้นถ้าลูกอยากเก่งอยากรู้เรื่องครูต้องใครช่วยเราไม่ได้นอกจากใครตัวเราเองจำไว้